ถ้าสมมติว่าพลเอกประวิตรได้เป็นนายกขึ้นมามีวิธีที่จะทำแต่บอกไม่ได้ไม่ใช่บอกไม่ได้บอกได้แต่ว่าผมยังไม่บอกอ๋อยังไม่บอกยังไม่บอกก็ต้องรอดูใช่ไหมรอดูก่อนต่อไปให้ผมได้เป็นก่อนนะคือไม่บอกให้ประชาชนเขารู้สักนิดนึงเหรอว่าพลเอกประวิตรถ้าเป็นนายกท่านจะทำยังไงครับก็เลือกผมดูแล้วกันนะครับแล้วก็ว่าจะได้เห็นว่าผมทำอะไรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มเบาบางทั้งหลายแหละนะครับสิบกว่าล้านเนี่ยท่านจะไปบอกฝั่งที่เป็นอนุรักษ์ไหมว่าเฮ้ยอย่ารัฐประหารนะเว้ยประวิตรอยู่ตรงนี้อะไรงั้นป่ะไม่ต้องบอกครับเขาคงยังไม่มีใครรับประหารผมอะโอ้โหประมาณว่าถ้าเป็นประวิตรนี่ไม่มีใครรัฐประหารแน่ไม่มีนะครับแต่ท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ผมจะอ่านเจอว่าสามปอพี่น้องเองก็ตัดไม่ขาดแน่ๆไม่มีความเป็นพี่น้องคนไทยเนี่ยจะต้องตัดไม่ขาดแล้วยิ่งสามปอที่ตัดไม่ขาดเลยไม่ขาดนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ขาดแล้วจะไปผมจะไปโกรธอะไรใครผมเวลาท่านเรียกพลเอกอนุพงษ์เรียกสมัยเป็นทหารเรียกว่าอะไรเขาเรียกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกแล้วพลเอกประยุทธ์อ่ะเรียกไอ้ตู่เรียกไอ้ตู่แล้วทุกวันนี้เรียกก็เรียกในท่านนายกทำไมไม่เรียกไอ้ตู่อ่ะเอามันก็เวลาอยู่คนเดียวสองคนก็เรียกไอ้ตู่เวลาไม่ได้เปิดเผยกับใครนั่งกันอยู่สองคนปรึกษาไอ้ตู่อย่างนั้นใช่ไหมใช่